ได้กลิ่นความงอนเบาพี่เหลืองข้าขอบอกด้วยความสัตย์จริงเลยนะข้ารู้สึกแปลกประหลาดกับแม่พุตานราวกับว่านางคือคนที่ข้าตามหามาเนิ่นนานนานจนข้าเองรู้สึกเจ็บปวดใจทุกครั้งที่มองไปยังนางตอนแรกข้าก็ยังไม่แน่ใจในตนเองนักเพราะความรู้สึกที่มีเป็นสิ่งที่ข้าเองก็ไม่คาดคิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่พอนานวันเข้าข้าเองก็รู้ว่าข้าไม่ต้องการให้แม่พุตานไปที่อื่นใดทั้งสิ้นข้าอยากให้นางอยู่ข้าตลอดไปข้าก็พอรู้เช่นกันมิเช่นนั้นอเจ้าคงไม่อยากให้ข้านำคำพีกิษณกาลีมายังเมืองพิษณุโลกหรอกมิอยากให้นางจับกลัวนางจะหายไปแต่ข้าก็ไม่อยากเห็นนางต้องเป็นทุกข์จากการพัดที่นาคาที่อยู่ที่นางคุ้นเคยที่ที่ข้าเองก็ไม่มีวันที่จะพบเจอนางได้อีกหากนางต้องไปแล้วอ๋อเจ้าจะทำฉันใดเล่าข้าไม่รู้สุดท้ายข้าก็คงฝืนความต้องการของนางมิได้หากนางต้องกลับไปที่ที่นางจากมาข้าก็ตั้งใจแล้วว่าจักไม่มีวันยอมออกเรือนตลอดชีวิตการที่นางมาที่นี่ย่อมมีเหตุผลข้าไม่เชื่อว่าคำพีกฤษณกาลีจักนำนางมาสู่ที่นี่เพียงเพราะความบังเอิญอเจ้าลองไปพูดคุยเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่ดูเถิดพวกท่านฉลาดกว่าพวกเรามากนะอาจจะได้ข้อแนะนำทำให้ข้อติดขัดของอ้อเจ้าคลายลงได้แม่หญิงพุตานมาขอรับคุณหนูพอลิศพี่จ้อยมีอะไรปิดบังข้าทำท่าไม่อยากให้ข้าเข้าไปก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติพี่น้องคุยกันแต่ถ้าไม่อยากให้ข้าขาดจังหวะข้าไปก็ได้ค่ะขอรับข้าไปส่งนะขอรับเอาจริงๆนะคะเรื่องสำคัญแบบนี้ทำให้มันเสร็จไปมันจะได้จบนึกออกใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าคำพีกิจนากาลีหายไปหรือถูกนำเอาไปไว้ที่อื่นอีกใช่ไหมเจ้าคะมิใช่เช่นนั้นแต่เอาเถิดไปที่ศาลาก่อนเถิดอย่างไรก็ควรเรียนคุณพ่อคุณแม่ก่อนตอนนี้คุณพ่ออยู่ที่เรียนออกยาพิษณุโลกกว่าจะกลับมาก็คงพบค่ำคุณแม่ก็กำลังสนทนาอยู่กับคุณหญิงจันวาดใจคออเจ้าจักรีบไปจากที่นี่โดยเร็วจักไปโดยไม่คิดจะล่ำลาผู้ใหญ่เลยดอกลือได้กลิ่นความงอนเบาคุณหมื่นเรืองเจ้าคะลองคิดดูนะเจ้าคะโอเคลองคิดดูคุณหมื่นฤทธิ์เจ้าคะรอฟังอยู่
ืออย่างนี้ค่ะลองคิดดูนะเจ้าคะถ้าข้าจับสมุดข่อยนั่นแล้วข้าหายแวบไปได้ง่ายๆมันก็แปลว่าข้าก็จะต้องหายแวบกลับมาได้ง่ายๆเหมือนกันแต่ข้าว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยที่ทำให้ข้ามาที่นี่แล้วมันก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะที่จะทำให้ข้ากลับไปกลับมาได้แน่นอนค่ะงงอะไรกันเจ้าคะถึงข้าจะดูไม่ค่อยฉลาดแต่ข้าก็ไม่ใช่คนโง่ค่ะพิเศษสำหรับสมาชิก3 Plus Premium นะครับสามารถดูพรหมลิขิตได้ก่อนใครเลยครับดูได้โดยไม่มีโฆษณาขั้นต้องดูที่3 Plus Premium เท่านั้นครับแฟนๆช่อง3ดูได้ก่อนใครนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ